ครับสวัสดีครับเป็นประจำทุกวันนะครับคือผมข่าวครับคุณผู้ชมครับไทยล่าจำกัดมหาชนนะครับที่เราจะทำการไลฟ์สดนะครับวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆนะครับเกี่ยวกับการลงทุนทั้งหุ้นทั้งทองคำทั้งหุ้นหลายตัวนะครับผ่านทางเว็บบุ๊กไลฟ์นะครับแล้วก็ท่านสามารถจะส่งคำถามนะครับท่านผู้ชมนะครับสามารถส่งคำถามเข้ามาในคำถามสดเลยนะครับในเว็บบุ๊กไลฟ์นะครับของไทยล่าเรานะครับในเพจหนึ่งก็คือทวิตเราก็คือมันเองเลยครับนะครับลงถามมาได้เลยนะครับหรือตอบหรือเก็บคืนนะครับครับก็ทยอยส่งลงก่อนก็ถามออกก่อนนะครับเรามาดูการเคลื่อนไหวของหุ้นไทยนะครับเราคงปรับทิศทางการเคลื่อนไหวของดัชนีนิดนึงนะครับคือต้องปรับบ่อยๆนะครับแล้วก็สามารถทางแนวขึ้นมาขึ้นชัดเจนนะครับชัดเจนว่าเราอยู่ในรูปแบบไซด์เวย์ดาวซึ่งเราแบบก็เรียกแบบเป็นสามเหลี่ยมชายโครงนะครับสามเหลี่ยมชายโครงรูปแบบนี้บอกสัญญาณซื้อสำหรับระยะกลางนะเหมือนกับว่าเหมือนไปขึ้นสี่ในการพักตัวขึ้นต่อนะแต่ในนั้นเป็น A B Cแต่ว่าถ้า ABC มันต้องไหลปื้อแบบนี้ไม่ใช่นะครับที่ยังไซเวย์แรงซื้อสลับมาเรื่อยๆนะครับแต่ต้านด้านบนอยู่1346นะครับแต่ละข้างล่างอยู่1280นะครับมันเริ่มแปลกใจเพราะมันมีนิวโลเพราะว่าเป็นแผ่นนะครับมีนิวไฮได้เมื่อไหร่ก็เป็นสัญญาณซื้อเมื่อนั้นนะครับส่วนต่างประเทศก็ไม่มีอะไรไม่มีผลอะไรกันคลากันไปนะครับดีขึ้นตัวเลขออกมาก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเอามันก็ตรงของเราวันนี้ได้ดีเลยนะครับก็มาจากตัวของปูนใหญ่เข้ามาค้ำได้เยอะพอสมควรสลับกันคลากันกับแบมนะครับแบมก็ออกมาแย่รอสักครู่นะครับเครื่องเทียบก็มีปัญหานิดหน่อยวันนี้ปูนใหญ่เองก็เลยบวก 4% เลยนะครับเป็นการที่เขาจะเอาบริษัทลูกเข้า IPO นะครับแล้วก็แจกสิทธิ์ให้กับผู้ถือหุ้นก่อนนะครับว่าเสร็จตอนนึงถ้าคุณถือหุ้นปูนใหญ่เทรดหุ้นก็จะสามารถได้หุ้นลูกสามารถซื้อหุ้นลูกได้1หุ้นนะครับโมเดลนี้เนี่ยมีการจะใช้กับปตท.ด้วยครับเวลาพอท่อโออาร์จะเข้าก็จะมีการแจ้งให้กับผู้ถือหุ้นก่อนนะครับก็คือผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นก่อนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่นะครับก็เลยทำให้บวกขึ้นมา 4% แต่ก็ไปเฉยๆกับแบบนะครับเพิ่มลง 4% แล้วมาดูกันว่าเป็นยังไงแบมวายหลุดแนวรับเลย
ทาร์เก็ต21บาทแล้วนะครับแบมมีอยู่จะเป็นต้องขายนะครับเพราะว่างบออกมาแย่มากนะครับเรามาตอบคำถามกันดีกว่านะครับนะครับภาพรวมก็ทรงๆนะครับครับคำถามแรกก็มี AAV นะครับครับสวัสดีครับคุณสาครสวัสดีครับคุณพัฒมน AAV นะครับวันนี้คำถามน้อยก็ได้ประโยชน์จากกรณีธนารัฐบาลจะให้ซอฟท์โลนนะครับสำหรับ AV ก็ถือว่าเป็นข่าวดีก็เหลือหน้าต้านสุดท้ายนะครับตรงนี้ชนอยู่นะครับ2.14 บาทนะครับมาเช้าก็ชนอยู่แล้วก็ถ้าเบรกได้เนี่ยก็จะเป็นสัญญาณซื้อก็ขึ้นไปประมาณ2.50 บาททาร์เก็ตนะครับก็น่าสนใจนะครับพอยต์ก็คือเรื่องซอฟท์โลนนะครับแต่ก็แปลกใจนิดนึงมันควรจะทะลุไปแล้วนะอันนี้ช่างใจไว้นิดนึงนะครับว่าเหมือนจะไม่รับข่าวนะถ้าไม่ผ่านเนี่ยเดี๋ยวมันกลับลงมาใหม่ทีแถวบาท80นะครับเพราะนั้นตรงนี้แล้วก็เป็นขายดีกว่ามันแปลกใจที่ทำได้แค่ชนนะครับข่าวออกแล้วนะครับ CRC ตื่นแล้วเหรอครับคุณพินนี่ก็พยายามอยู่นะครับยังอยู่ในเทรนของการชนแนวต้านอยู่นะครับสำหรับCRC ยังเป็นเรื่องของเล่นกลุ่มท่องเที่ยวนะครับวันนี้สลับตัวก็ดูนะครับมิ้นลงเดี๋ยวอาจจะเข้าสู่ตัวนี้ก็นะครับเซ็นทรัลรีเทลรัฐมนตรีเหนือ31.50 บาทได้ก็จะไป33.75 บาทนะครับถามมา2ตัวเลยก็คงไม่จะถามว่าถือยาวไหมนะครับสำหรับ CRC คงไม่ถือยาวช่วงโมงนี้เราเล่นสั้นกันอย่างเดียวเล่นกันเร็วครับไม่ขายเดี๋ยวมันลงมาอีกนะครับERW ตอนนี้ถามแต่โรงแรมหมดเลยนะครับ ERW ไม่มีอาการเซ็นทรัลรีเทลมีอาการมากกว่า ERW ไม่มีอาการนะครับคุณวิสิทธิ์สวัสดีครับทัสโก้นะครับอ้าวก็หนาวมีแท่งเขียวแต่แท่งเขียวขึ้นไปชน25วันแล้วร่วงพลอยอันนี้เป็นสัญญาณคอนเฟิร์มว่ามันน่าจะเป็นขาลงไปแล้วสำหรับจบขาขึ้นไม่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นขาลงไปแล้วสำหรับแนวโน้มใหญ่นะครับเส้น25วันทำงานเนี่ยดูแล้วน่าเป็นห่วงนะครับคุณอนันต์สวัสดีครับคุณนิด AH ก็ไซด์เวย์นะครับไซด์เวย์อยู่ตรงเนี้ยนะครับ8.10 ถึง9.50 บาทครับตัวนี้อยู่ตรงกลางพอดีเลยเอสโซ
ันเนี้ยเราก็คอมพลีทไปแล้วนะสัญญาณขายนะครับแต่เรามันยืนก่อนตรงนี้ก็ไม่น่าขายแต่ก็ยังไม่น่าซื้อนะครับครับคุณโสภาสวัสดีครับ DOD เหรอครับคุณละออรัก DOD ใช่เหรอเออใช่เนี่ยเนี่ยจะให้ดูว่ามันขาขึ้นมันจะต้องอยู่เหนือเส้นวิ่งนะครับเนี่ยสวยงามวอลลุ่มแต่ช็อตเทอมก็ยังไม่มีอะไรไม่มีทิศทางยังไซด์เวย์อยู่นะครับทำไมมันนิ่งมา 3-4 วันก็เลยนะครับเราขายนะครับเราขายเท่าไหร่ดีก็แถวๆตรงนี้ก็จะเป็นแนวต้านครับนะครับใกล้ๆ9บาท50นะครับ9บาท50นะเป็นบริเวณที่น่าขายเลยนะครับแล้วก็เป็นบริเวณเวลาเราดูเราก็ดูพีคเดิมด้วยพีคเดิมก็อยู่แถวนี้เหมือนกันนะครับโซนนี้เลยหมดเลยนะครับไม่ต้องเอาไฮสุดหรอกเอาเป็นโซนๆประมาณนี้นะครับคำถามมาเยอะแล้วBJC นะครับวันนี้ครับตอบได้เยอะหน่อยไม่เหมือนวันศุกร์มาคำถามเยอะมากนิ่งสงบไม่ไหวติงก็ไม่มีอะไรนะครับก็นารับอยู่35ขึ้นมาหน้าต้านก็อยู่ประมาณ41นะครับ IVL นะครับIVL ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เลยก็ระวังนิดนึงอย่าหลุดนิวโลตรง23บาท30นะครับถ้าหลุดไปจะเป็นสัญญาณขายอีกระลอกดึงเลยนะครับPTIPLมีด้วยหรอพิมพ์ผิดมั้งน่าจะ TPIPL มั้งไม่มีมูฟเมนต์เลยนะครับ ไม่มีวอลลุ่มด้วยดังนั้นเบื้องต้นก็คร่าวๆก็จะเคลื่อนไหวไซด์เวย์อยู่ระหว่างบาท20ถึงประมาณบาท35ประมาณนี้นะครับเนี่ยคุณมะลิวันนี้คึกเป็นพิเศษนะครับ GL ได้เหรออ้าว GL มี Bullish Divergence นะครับเป็นสัญญาณเตือนว่าข้างหน้าเนี่ยอาจจะมีภาวะกระทิงเกิดขึ้นได้โอเคนะตัวนี้ก็บ้าเทคนิคนิดนึงก็จะซื้อตรงนี้นะครับรอขาย374เบรก374ได้ก็รอขาย4บาท30นะครับสำหรับตัว GL นะครับ
สวยPTIPP มีด้วยเหรอ PTIPP ไม่มีนะครับคน M มาแหละ M ทิติยาพร PTG นะครับตัวนี้เล่นได้ตราบใดที่เราเติมน้ำมันแล้วก็แถม2ขวดอันนี้พูดจริงนะไม่ได้แซวนะครับนะครับเพราะว่าถ้าค่าการตลาดถ้าค่าการตลาดสูงเนี่ยทางปั๊มซึ่งPTGก็ทำปั๊มอยู่แล้วนะครับค่าการตลาดสูงเนี่ยเราสังเกตได้โดยจากการที่ทางปั๊มเขาจะแจกน้ำ2ขวดเป็นอย่างน้อยเนี่ยแสดงว่าเขากำไรเต็มๆเขาเลยแบ่งปันมาให้ผู้บริโภคนะครับวัดแบบสุดโต่ง Head and Shoulder นะครับวัดธรรมดาเดี๋ยวโลกไม่จำทาร์เก็ต25บาทนะครับสำหรับรอบใหญ่ๆนะครับแต่ว่าช็อตเทอมเนี่ยติดแนวต้านอยู่ที่ประมาณ20บาทถ้าเบรกได้นี่เราลุ้นกันยิบรูปเล็กก่อนนะครับรูปเล็กรูปเล็กก่อน20เบรก20ได้ทาร์เก็ตแรกคือ22บาท50นะครับ PTG นะครับคุณโน้ตนะครับ CK CK ก็สวยนะครับแอบขึ้นขึ้นอย่างเงี้ยสวยงามมากนะครับขึ้นแบบมีเรื่องเลยก็เลโปรฟิตลันนะครับมีอยู่เราต้านแรกอยู่แถวแถวนี้เลยนะครับประมาณ20ถึง 20.6 บริเวณข้างบนนู้นนะครับไม่ต้องรีบขายนะครับเราต้านแรกและเราต้านแรกก็จะอยู่ 19.50คุณนิตยาสวัสดีครับ True True มาแวบเดียวมันยังไม่ได้มาจากกำไรที่มีคุณภาพนะครับมันมาปุ๊บเดียวแล้วก็ไม่ไปช่างก็ไม่เป็นไรแต่ระวังอย่าให้หลุดสามบาทยี่สิบหกนะครับไม่มีแพทเทิร์นเลยทำไมกลายเป็นนิ่งอย่างนี้ KCE นะครับไม่เอาแล้วล่ะมีดับปักดุจยานแท่งเบลเลอร์แล้วก็ไปยืนแล้วก็มีหางยาวๆดับปักยา2ด้าม3ด้ามอันนี้มันทยอยขายนะครับโหคุณแจนนะครับ TCMC มาฟาดมันนิ่มชนะมากครับ TCMC หุ้นอะไรเอ่ยโอ้วอลุ่มเข้าวันแรกนะครับแสดงว่าคุณแจน
ดู volume alert กับเขาด้วยนะครับแนวต้านแรกก็อยู่โอเคนะครับเป็น buy signal ระยะสั้นแนวต้านแรกอยู่บาท30แล้วข้างบนอีกก็อยู่ประมาณบาท40นิดๆประมาณนี้นะครับคุณสุนีครับสวัสดีครับคุณละออรักอะไรอ่ะ DOD อ๋อมันไม่ผ่าน2ครั้งก็มันก็เป็นแนวต้านไงฮะผาแดงอีกตัวหนึ่งนะครับลงอย่างนี้ไม่เอาแล้วขอคอยปิดวิญญาณนะเนี่ยเราเรียกว่าไอซ์แลนด์หรือทาวเวอร์ท็อปก็ได้นะครับจบรอบเลยนะครับตัวนี้ก็แค่พักๆธรรมดามันมีสัญญาณขายตั้งแต่8บาท50แล้วคุณแจนวันหลังต้องโยนตามนะครับเจอแท่งแดงใหญ่ขนาดนี้แถว8แถว9บาทกว่าก็ต้องขายแล้วแหละหลุด9บาทมันก็ต้องขายแล้วไม่ควรจะถือให้มันเสียหายถึงขนาดนี้นะครับ CPO นะครับคุณนพนิตก็โอเคแล้วนะสัญญาณขายน่าจะคอมพีทไปละลงไปเหลือ62.50ซึ่งทาร์เก็ตแรกเราไว้ให้62นะครับมันก็โอเคคอมพีทเป็นในระดับ1น่าซื้อด้วยไอ้บอกสัญญาณซื้อนะครับซื้อแล้วก็ทาร์เก็ตกลับไปใหม่ทีก็อยู่66 68นะครับ CPO นะครับโอเคเลยนะครับแบมคุณวิมลมาไปดูตอนต้นนะครับแล้วเลขเขาเป็นขายแบบหนักมากนะครับสำหรับตัวแบมนะครับคุณนิตยาสเต็กนะครับไอ้กลุ่มนี้นะตั้งแต่มีรัฐประหารเข้ามามันเน่ามา6ปีแล้วนะก็พยายามทำไมมันไม่เหมือนชาวบ้านเขาสัญญาณขายก็คอมบ้าเทคนิคเหมือนกันสัญญาณขายคอมพีทไปแล้วพยายามจะรีบาวก็ไม่น่าขายแล้วแต่ก็ไม่น่าซื้อนะครับยังไม่เลิกคุณเอ็ม CPIPP หุ้นตัวเองขี่มา3รอบในตอบก็อะไรอยู่ขออภัยครับมีสัญญาณซื้อด้วยนะแนวต้านแรกแล้วลอกแรกอ้าวถึงไปแล้วเป๊ะเลยจะทำเหมือนเป็นแนวโน้มขาขึ้นไปแล้วสัญญาซื้อมันคอมพีทไปแล้วแหละแต่มีอยู่ก็เลทโปรฟิตรันไม่ได้นะครับเพราะว่ามันน่าจะยืนเหนือมูวิ่งได้แล้วใช่นะครับตราบใดเกาะเส้นนี้อยู่ก็เลทโปรฟิตรันไปนะครับเส้น25วันนะครับบวกลบนิดหน่อยจริงๆเขาน่าจะใช้เส้น50วันมากกว่าเนี่ยเส้น50วันเป๊ะเลยนะครับตอนนี้อยู่4บาท20ใช่ไหม4บาท184บาท18ก็ลงมาก็ซื้อลงมาแถวๆ4บาท18ก็ซื้อเพิ่มนะครับขึ้นไปแถวๆ4บาท50ก็ขายไปก่อน
นะครับหรือจะขายตรงนี้ก่อนก็ได้แล้วไปรอนะรับตรงล่างก็ได้แต่หรือจะเอาได้ profit run เลยก็ได้เพราะว่าเป็นขาขึ้นไปแล้วนะครับเวลาหมดแล้วนะเนี่ยต่อคุณพยางโนเบิลนะกันถ้าจะถามเยอะรีบถามแต่ต้นไม่มีอะไรไม่มีแพทเทิร์นถามสุดท้ายนะครับ JKN โอ้โหอันนี้ก็เกาะ25วัน50วันมาได้สวยงามมากนะครับครับก็เลโปรฟิตลานหรือจะขายก่อนก็ได้นะครับช็อตเทอมแล้วก็มารอซื้อนะรับอยู่ที่ประมาณ5บาท80 5บาท90นะครับก็เล่นโลไปในแชนแนลนี้นะครับโอเคแล้วยังไงก็รีบมาถามส่งคำถามมาได้ทีนะครับเราเจอกันอีกทีวันพุธนะครับวันนี้เรามีแค่อาทิตย์นี้เรามี2วันนะครับวันศุกร์เราหยุดวันพุธก็รีบส่งคำถามมาถามตอบก่อนนะครับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ